สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับ Morning Talk SN 11นะครับในสัปดาห์ที่พรีเมียร์ลีกหยุดพักเป็น FA Cup ไปใช่เมื่อคืนนี้ก็ไป1คู่แล้วใช่วัตฟอร์ดก็ชนะวิลส์ปาร์คเรนเจอร์ไปครับผม 1-0 ที่มีสตีฟแมคคาเรนคุมทีมนะครับเอเตนกาฟูยิงนะฮะเบาๆนะเข้ารอบ8ทีมไปเป็นทีมแรกส่วนลีกอื่นๆก็มีเตะเหมือนกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นคือเขาขยับให้ทีมในประเทศที่มีโปรแกรมแข่งถูกต้องกลางสัปดาห์หน้าฟีฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาเตะในวันศุกร์จะได้มีเวลาพักมากขึ้นเป็นการจัดโปรแกรมที่ดีมากๆนะฮะน่าลีกแถวบ้านเราน่าจะดูไว้เป็นตัวอย่างเขาลดทีมแล้วไงอ๋อโอเคครับโอเคเหลือ16เดี๋ยวผมว่าสักพักเพิ่มอีกเพิ่มนะมันไม่ตายตัวไม่22ไปเลยอะแบบแชมเปี้ยนชิพไปเลยปีที่แล้วนี่ผมว่าหูดับเลยลีกแถวบ้านเราเนี่ยเป็นลีกที่มีการเตะกลางสัปดาห์เยอะที่สุดครับอาจจะในโลกเลยก็ว่าคุ้มอะแฟนบอลคุ้มคือถ้าใครซื้อตั๋วปีเตะบ่อยมากจนแฟนบอลน้อยอะทุกทีมอะครับนะผมก็ขอพักกันบ้างเถอะปีนี้ลดทีมแล้วเดี๋ยวดีขึ้นเดี๋ยวดีขึ้นแหละครับดีขึ้นมันก็ไม่ถี่เกินไปแล้วก็มันส่งผลดีต่อทีมชาติด้วยครับผมนะนักเตะร่างกายไม่กรอบนะครับน่าติดตามนะส่วนฟุตบอลลีกรายการอื่นๆนะฮะกาโชซาอามี1คู่ครับยูเวนตุสเจอกับฟอซิโนเน่ก็ตามสภาพนะคือยูเว่เนี่ยเอาจริงเอาจังมากส่งแบบตัวหนักๆเลยกองหน้านี่มาซูคิดโรนันโดดิบาร่าครับและไอ้3ตัวนี้ก็ประสานงานกันยุบยับ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 แล้วก็ยิงสวยเลยลูกแรกลูกแรกนาที6ครับนะใครเห็นลูกยิงนู้นจะรู้เลยว่ามันยิงด้วยสมองใช่ใช้สมองยิงเลยบอลติดเท้านะใช่บอลติดเท้าแล้วก็เห็นผู้รักษาประตูเนี่ยเทไปอีกฝั่งนึงใช่คือใครก็ต้องคิดว่าจะยิงไปอีกฝั่งนึงถูกครับเพราะว่าไอ้ฝั่งเสาแรกเนี่ยกองหลังฟอซิโนเน่มันบังอยู่ใช่ๆมันยิงเสียบเข้าไปในรูนั้นน่ะถ้ายิงฝั่งก็ยิงปั่นโค้งสไตล์ดิบาร่าก็ได้เหมือนกันนะยิงหักเลยแล้วยิงไกลแบบคือไม่ได้เน้นแรงมากครับเน้นเอาแม่นยำนะฮะแล้วก็เสียบเข้าไปนี่มีข่าวแรกกับซาร่าใช่ไหมยิงให้ดูจัดให้ซะเลยจะบ้าเลยไม่ได้แรกไม่ย้ายครับมีคนถามมาด้วยนี่เรื่องข่าวนี้จริงเท็จแค่ไหนครับนะฮะเดี๋ยวค่อยคุยกันนะส่วนนาทีที่17นะครับยูเว่ก็ได้ลูกที่2จากลูกเตะมุมนะครับลูกนี้ผมสงสารซามีเกดิล่ามากโอ้คนเราอ่ะอะไรอ่ะเพื่อนกันเปล่านะแย่งกันแบบโอ้โหไปดูไปหาดูภาพช้าอะไรก็ได้มาริโอมาซูคิเนี่ยได้มงจังหวะแรกบอลมันไปเข้าทางคือมันย้อยมากลางประตูแล้วคนที่พุ่งเข้าหาบอลเนี่ยมันมี2คนคือผู้รักษาประตูของโฟซิโนเน่มันเสียหลักไปแล้วคือโดนแค่เข้าแล้วตอนเนี้ยใช่มีซามิเคดิล่า1คนวิ่งเข้าไปมงกลางประตูครับกับเลโอนาร์โดโบนูชีวิ่งทะแยงเข้าไปโดยใช้ขานะใกล้ๆกันแล้วจะเตะหัวเพื่อนอยู่แล้วอ่ะมันไม่มองหรือมันอะไรของมันก็ไม่รู้พุ่งตัวเข้าไปแล้วก็เอาแขนเนี่ยดันเคดิล่าแล้วก็เท้ายันลูกเข้าไปกูจะยิงรอบคือแบบผมรู้เลยถ้าเป็นเคดิล่ามันต้องเท้าแบบเฉียดหน้ามันอ่ะเออใช่เท้าแบบเฉียดหน้าแล้วเคดิล่าล้มแบบ6คะแนนเลยนะไปแบบอยู่ตรงตะข่ายอ่ะเคดิล่ามาหันมามองเฮ้ยใครวะแบบอ้าวเพื่อนกันวะเนี่ยโบนูชีแล้วพอโบนูชียิงเข้าทำไงวิ่งไปเลยวิ่งดีใจวิ่งไปดีใจแบบทำท่าแบบทำสัญลักษณ์มืออะไรก็ไม่รู้ไอ้เคดิล่าแบบอ้าวช่วยดูกูด้วยอยู่ตรงตะข่ายเลยน่าสงสารนะฮะจากนั้นก็เป็นโรนัลโดเจ้าเดิมใช่ครับยิงจนได้นาทีที่63ยิงเสร็จเปลี่ยนออกเลยนะใช่มาซูคิดเป็นคนเปิดใหม่ให้ครับฮะก็อย่างที่อเลกรีบอกไว้ว่าการจะให้ทั้งโรนัลโดกับดีบาร่าเล่นต้องมีมาซูคิดอืมใช่เป็นตัวเชื่อมก็มาซูคิดเป็นตรงกลางนั่นแหละแล้วโรนัลโดกับดีบาร่าเป็นตัวฟรีใช่มันก็โอเคสองข้างนะก็เนี่ยแหละทำประตูกันได้เกือบครบเลยครับสุกิจก็มีแอสซิสต์ด้วยนะครับจบเกมยูเว่เปิดบ้านถล่มโฟซิโนเน่ 3-0 ทีมนาโปลี14คะแนนแล้วอ่ะ14คะแนนโอ้จบแล้วล่ะผมว่าแข่งมากกว่านั้นคือนาโปลีไม่เอาแล้วจริงๆยูโรป้าห่างจัดชุดใหญ่เลยรายการอื่นแล้วมันต้องมีถ้วยอะไรก็ว่าไปครับผมนะฮะส่วนบูเดสลีก้าก็มีเตะเหมือนกันไบเยิร์นมิวนิกเจอกับอัลส์บวร์กไอเราก็คิดว่ามันจะสบายสบายถล่มนะเพราะอัลส์บวร์กเนี่ยก็อยู่ไอ้อันดับเหนือจากโซนแดงแค่อันดับเดียวอยู่ครึ่งล่างของตารางนั่นแหละใช่ครับแล้วก็กลายเป็นว่านาทีแรกก็ช็อกเลยฟิลิปมักเปิดเข้าเขตโทษไปโดนขาเลออนโกเลสกาเข้าประตูตัวเองนาทีเองนะใช่ช็อกเลยนะฮะแล้วแต่อีกอย่างนึงที่ต้องพูดถึงก็คือมาริโอเนเออร์เป็นตัวจริงแล้วครับกลับมาแล้วนะหลังจากก่อนหน้านี้เจ็บไปนะครับแต่ว่านาทีที่17บาเยิร์นก็ตีเสมอเป็น 1-1 จากคิงส์เลย์โกมันนะครับยิงเข้าไปไม่พลาดนาทีที่23อัลสุโมนนำอีกครั้งนึงนะฮะชีดองวอนลูกนี้เปิดจากด้านข้างแล้วบอลมันเข้าทางชีดองวอนได้ยิงใช่จังหวะพอดีอ่ะพอดีได้ใส่เต็มข้อเลยใส่ลูกอีซ้ายเข้าไปหน่อยก็หน่อยจะรับยังไงนะครับช่วงแต่ช่วงทดเจ็บครึ่งแรกนะครับวายเยิร์นก็ตีเสมอจากคิงส์เลย์โกมอนยิงดีนะยิงลอดขาโกเข้าไปใช่ยิงเข้าไปแล้วเหมือนแบบสำนึกผิดอ่ะไม่ดีใจไม่เยอะเพราะว่าตีเสมอแค่ตีเสมอด้วยแล้วก็ยิงลอดขาโกด้วยนะครับจากนั้นนาทีที่53โกมันซึ่งเด่นเหลือเกินเกมนี้นะครับ
จ่ายบอลเข้าเขตโทษให้ดาวิดอาลาบาเติมขึ้นมายิงเข้าไปครับผมนะฮะจบเกมไบเยิร์นก็คือจะชนะ 3-2 ไล่ดอร์ทมุนด์จ่าฝูงเหลือ2คะแนนแต่แข็งมากกว่า1เกมจีแล้วนะครับบีบก่อนเลยอ่ะเริ่มมาแล้วแป๊บเดียวนะฮะแต่มันก็ส่งผลดีกับทีมที่จะเจอไบเยิร์นในกลางสัปดาห์พอเห็นแบบนี้เออนะเห็นแผลนะเห็นแผลเห็นแผลนะเห็นว่าเอ้ยนอยเออร์ก็ไม่เท่าไรไม่เท่าไรกองหลังก็มัวๆซั่วๆอยู่เออทีมอย่างคาซือเล่ก็ไม่เหนียวนะทีมอย่างอัลสบอร์กยิงได้2ลูกเลยใช่ๆนะแล้วเกมลุกลิเวอร์พูลนี่โอ้โหดุกว่าอัลสบอร์กแน่นอนของยุโรปอ่ะต้องนะครับคือถ้าแนวรับไบเยิร์นเล่นแบบนี้เนี่ยไปเยือนแอนฟิลโดนถ้าเล่นฟอร์มเดียวก็คือว่าโดนแน่แล้วกองแล้วกลายเป็นว่าเกมลุกต้องมาเร่งเพื่อเอาประตูคืนเนี่ยโดนเพิ่มอีกโดนเพิ่มอีกถูกต้องอันนี้มันคืออัลส์บวกไงมันคือเลยผ่านได้แบบถืดด้วยครับดูว่าจะเร่งฟอร์มขึ้นมาได้ไหมนะแนวรับส่วนรายการอื่นๆนะฮะมีลาลิก้าสเปนเอไอบาร์เสมอเคดาเฟ่2-2แล้วก็ลีกเอิงฝรั่งเศสนีมชนะดียง2-0แล้วก็ลียงชนะแกงกอง2-1ครับนาบิลเพคียิงสวยมากใช่ครับยิงตั้งแต่ครึ่งแรกเลยนะครับนะฮะอันนี้ก็คือผลบอลนะครับส่วนเรื่องข่าวสารต่างๆแน่นอนข่าวใหญ่คือความสวยโชคร้ายไหมโชคร้ายไหมก็ใช่แหละนะมันก็มีอยู่เท่านี้แหละมันไม่ใช่แค่แดงเดือดไงตั้งแต่เกมกับเชลซีวันจันทร์นี่เลยมาซิยากับลิงการ์ดครับด้วยพัก 2-3 สัปดาห์ครับโซชายืนยันแล้วนะครับแล้วนี่คือ2คนที่เป็นตัวจริงในยุคของโซชานะใช่ลินการ์ดนี่เจ็บโคนขาหนีบครับส่วนมาซิยาไม่ใช่สิมาซิยาเจ็บโคนขาหนีบลินการ์ดนี่เจ็บแฮมสตริงครับหรือว่ากล้ามเนื้อโคนขาด้านหลังนะฮะก็จะไม่ได้เล่นในเกมกับเชลซีแล้วก็เกมแดงเดือดด้วยนะฮะแล้วก็อาจจะยาวไปถึงเกมนู่นอีกเป๊ะเชถ้าอย่างนั้นก็หนักเลยนะเออมันก็คงไม่สมบูรณ์เนี่ยแล้วคิดดูดิถ้าลงแล้วเจ็บซ้ำขึ้นมาทำไงโชคร้ายเออนะครับเรื่องนี้นี่โซชาเปิดเผยในงานแถลงข่าวเองนะครับครับแต่ก็ยังมีแง่ดีให้เห็นอีกครับผมนะครับจากพ่อหนุ่มคนนี้ทาวสไตล์เออคือพูดถึงเมสันกรีนวูดด้วยกรีนวูดเนี่ยแฟนบอลชอบมากครับอยากจะให้ลงเป็นในทีมชุดใหญ่ได้แล้วแต่อีกกรีนวูดนี่ก็เจ็บเหมือนกันนะครับโซชาบอกว่าโอเคมาซิยาลินการ์ดแล้วก็กรีนวูดเนี่ยเจ็บ 2-3 สัปดาห์แต่มันก็เป็นโอกาสดีสำหรับคนอื่นๆที่จะได้ลงสนามที่ตู้อย่างอเล็กซิสซานเชสโรเมลูลูกากูทาฮิตชองหรือว่าอังเคลโกเมสโอ้โหไฟนั้นชุดเล็กเลยนะเออมั่วไปหมดเลยนะแล้วก็บอกว่าแม้มาซิยากับลินการ์ดจะมีความสำคัญแล้วก็ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมแต่ลูกากูและอเล็กซิสก็พร้อมเหมือนกันที่จะแสดงความสามารถมาที่จะช่วยทีมที่จะอวดให้เห็นว่าเราก็มีอะไรดีๆเหมือนกันมองโลกแง่ดีเป็นอย่างนั้นก็คือถ้าตามตำแหน่งแล้วเนี่ยอเล็กซิสก็จะลงแทนมาซิยาลมาซิยาลพอดีเลยในฝั่งซ้ายใช่ไหมส่วนกองหน้าก็ยังใช้แรดฟอร์ดเหมือนเดิมแหละตำแหน่งข้างอาจจะมาต้าไหมลินการ์ดซึ่งเป็นหน้าต่ำหรือว่ากลางรุกเนี่ยก็คงเป็นมาต้าประมาณนั้นครับยกเว้นจะเอาแรดฟอร์ดถังไปแล้วเอาลูกากูลงมาพี่ตู้หรือเอาอเล็กซิสไปเป็นกลางรุกหน้าต่ำอะไรก็พอไหวเดี๋ยวเราดูอเล็กซิสก็ขอให้เลือกฟอร์มได้ก็ยังมีประโยชน์นะคือถ้าเป็นหลังๆไม่เป็นมาต้าเกมมันก็จะช้าหน่อยนะเพราะแกสปีดตกไปเยอะครับนะครับส่วนเรื่องของลิเวอร์พูลมีเหมือนกันนะครับจุดโตสปอร์ตบอกว่ายูเว่อยากได้เฮ้ยเจอเกนคล็อปนะหลังจากเมื่อวานป่วนเรื่องซาร่าสองรอบอะไรของมันเอาทั้งเตะแล้วมันอะไรของมันแล้วตุ๊ดโตนี่คือแบบเหมือนประมาณว่าสื่อของยูเว่สื่อโปรยูเว่เอาง่ายๆนะฮะแต่ว่าถ้ามันมายุ่งกับลิเวอร์พูลทำไมผมไม่เข้าใจเลยมันไม่เจอกันด้วยนะไม่ได้เจอกันในแชมเปี้ยนลีกเจอกันยังปั่นได้อยู่ไปป่วนทำไมอาจจะมีมูลเปล่ามีเรื่องอะไรนะทำไมแต่ถ้าเกิดสืบเนื่องจากข่าวเมื่อวานนี้คืออาเลกรีบอกแล้วว่าไม่การันตีนะหรือสัญญาถึงจบฤดูกาลหน้าไม่การันตีอาจจะย้ายก็ได้เพราะงั้นยูเว่ก็ต้องวางแผนสำรองไว้เหมือนกันตูโต้ก็เลยยิกเลยปั่นข่าวยิกเลยบอกว่าเนี่ยเจอเกนคล็อปซะเลยเออจะเอาซาร่ามาด้วยเก่งนะเจอเกนคล็อปซะเลยนะครับแล้วก็บอกว่าแต่ว่ากรณีคล็อปเนี่ยมันเป็นไปได้ยากครับผมคิดว่าก็เป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผลงานกับลิเวอร์พูลดีอยู่ดีมากๆด้วยใช่ใช่แล้วก็สัญญาเหลือตั้ง3ปีครับแล้วความดึงดูดเนี่ยผมว่าคล็อปไม่สนใจอิตาลีอย่างเขาเนี่ยมันต้องกลับไปเยอรมันอีกครั้งหนึ่งบาเยิร์นบาเยิร์นรออยู่หรือสเปนสเปนก็เคยมีข่าวเรอัลมาดริดใช่เพราะคุณจะไปแบบสไตล์เฮฟวี่เมทัลที่อิตาลีแล้วยังไงอ่ะคือทีมอื่นมันไม่เฮฟวี่เมทัลด้วยอ่ะคุณบุกแบบปั๊มว้าวอีกทีมันเล่นแบบต่อนยอนอ่ะแล้วพูดตรงๆแล้วการแข่งขันมันไม่สูสีด้วยนะตอนนี้นะด้วยถ้าเทียบกับความโรคจิตของครอปแล้วนะใช่ใช่ด้วยสไตล์นะไม่น่าจะสะใจเท่าไหร่นะครับก็น่าจะเป็นไปไม่ได้แหละตัวเลือกรองนี่แหละน่าสนก็คือซีดานโอ้อันนี้ใช่เลยเป๊ะเลยว่างงานอยู่เคยเป็นเด็กยูเว่ถูกต้องแล้วมีข่าวมาตลอดด้วยใช่คุยกันรู้เรื่องอ่ะเอาง่ายๆครับง่ายๆขอเพียงส่งเสียงมาใช่นะฮะครับ
ส่วนเรื่องของแมนซิตี้คือวันนี้มีโปรแกรมเตะกับนิวพอร์ตเหมือนกันมีข่าวนิดหน่อยเรื่องตัวผู้เล่นอะไรเงี้ยนักข่าวก็ไปถามว่าอ่ะนิวพอร์ตมันลีกทูอ่ะเหนือกว่าเยอะเลยจะจัดชุดไหนเฮียว่าไงอ่ะบอกว่าเฮ้ยนิวพอร์ตเนี่ยตัวผู้เล่นมันก็สูงกว่าเรานะแข็งแกร่งกว่าเราด้วยเพราะฉะนั้นในบางภาคในบางพื้นที่เนี่ยมันก็ดีกว่าแมนซิตี้ยังจะหาแบบอวยจริงๆเออแล้วไปหามุมไปหามุมนั้นมาได้ยังไงแล้วก็บอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะส่งผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดเพื่อเก็บชัยชนะให้ได้แล้วก็จะพยายามเล่นในเกมของตัวเองให้ได้เพื่อจะได้เปรียบคู่แข่งนะคืออีกอย่างนึงก็คือไปเล่นที่สนามของนิวพอร์ตครับซึ่งก็มีสื่อวิจารณ์ว่ามันมีพื้นสนามไม่ดีพื้นสนามไม่เรียบไม่สม่ำเสมอกันอะไรประมาณเนี้ยเป๊ปก็บอกว่าก็บ้านของเขาเขาจะทำอะไรก็สิทธิ์ของเขาอ่ะสนามจะเป็นไงก็ช่างเรานี่แหละมีแวะนะมีแวะเรานี่แหละที่ต้องปรับตัวในการเล่นกับสนามแห่งนี้ให้ได้แต่ว่าในเกมกับสเปอร์ตอนเดือนตุลาคมปีแล้วซึ่งตอนนั้นเนี่ยสนามเวมบลีย์ผ่านการใช้งานใน NFL มา2นัดติดภายในกี่วันนะสัปดาห์เดียวนะมันก็เป็นการซ้อมมาสำหรับนัดนี้อยู่แล้วโอ้นี่จำมันแขวนยาวมากนะจำฝังใจเหมือนกันนะแค้นฝังหุ่นครับสำหรับเป๊ปนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันคือเป๊ปยืนยันแล้วว่าชุดใหญ่แน่นอนนะครับที่เจ็บมีแค่2คนก็คือแวงซองคอมพานีกับเอลิคิมมองกาล่าไอ้มองกาล่านี่ช่างไม่ลืมไปแล้วฮะว่าอยู่ในทีมประโยชน์ไม่มีเลยก็น่าจะมีโอกาสเข้ารอบได้ไม่ยากนะมีแน่มีข่าวจะย้ายมันถึงไม่ได้ย้ายมันเจ็บอยู่นี่นะฮะก็เดี๋ยวรอดูการเกมกับนิวพอร์ตคือวันนี้ส่วนฝั่งนิวพอร์ตก็ไม่ได้มาเล่นๆนะครับรอบที่แล้วชนะเลสเตอร์มาแล้วก็ชนะมิดเดิลสโบรมาด้วยโอเคนะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแล้วผู้จัดการทีมของนิวพอร์ตเนี่ยมันก็พูดว่านี่จะเป็นประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่พลิกล็อกครั้งประวัติศาสตร์ของ FA ครับอีกครั้งนึงเลยแล้วต้องอย่าลืมว่าปีแล้วแมนซิตี้ก็ตกรอบแบบพลิกล็อกกันแล้วจะล้มแชมป์จะล้มแชมป์พรีเมียร์ลีกอ่ะเอาสิเอาสิเดี๋ยวเราดูกันแต่ว่าถ้าจัดทัพใหญ่ยังไงก็เหนือกว่าเยอะนะคือแมนซิตี้มันตัวผู้เล่นน่าอิจฉามาก มันมีแบบขุมกำลังแนวลึกเยอะมากคือเป๊ปยังพูดเองเลยว่าทีมเราเนี่ยมีขุมกำลังในแนวลึกที่แบบพึงพอใจแล้วอะไรเงี้ยเอาตัวรุกพอแล้วสมมติส่งตัวสำรองลงก็ยังเป็นกาเบรียลเชซุสริยามาเรสอย่างเงี้ยก็ยังน่ากลัวอยู่ดีส่งชุดผสมมายังไหวใช่ไหวเด็กก็ไม่ธรรมดาครับผมนะฮะมีข่าวเรื่องฟิลโฟเดนด้วยนะ มีหลายทีมอยากจะยืมแต่ว่าแมนซิตี้ก็ไม่ปล่อยยังไม่ปล่อยนะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าก็ยังมีโอกาสลงสนามอยู่บอลถ้วยเราก็ได้ลงอยู่นะไปที่เรื่องอาร์เซนอลดีกว่ามีมาโอมาออกมาพูดเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจคือโอมาเนี่ยตอนนี้เป็นผู้อำนวยการฟุตบอลของอาจักแล้วก็อย่าลืมว่ามีข่าวว่าจะเป็นผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคของอาร์เซนอลในอนาคต มันก็เลยน่าสนใจสำหรับคำพูดเขาในเรื่องนี้นะเหมือนกับเป็นการขายของไหมผมว่าเป็นไปได้เฮ้ยถ้าดึงผมเนี่ยผมดึงอเล็กซิสกลับมาเลยเพราะว่าผมไปดูนะเพราะเขาสัมภาษณ์ที่ไหนเขาสัมภาษณ์กับสื่อในฮอลแลนด์คือมันไม่มีเหตุผลอะไรที่จะมาพูดถึงเรื่องนี้ทำไมอ่ะอาจจะมีถามก็จริงแต่ว่าเขาอาจจะถามถึงฟอร์มอเล็กซิสอะไรแบบเนี้ยแล้วไปถามถึงฟอร์มอเล็กซิสทำไมนึกออกไหมผมว่าเขาตั้งอาจจะขายของด้วยส่วนหนึ่งบอกว่าเดี๋ยวจะมาเป็นพออแล้วประมาณนี้เขาบอกว่าอย่างแรกเนี่ยเขารบผลงานอเล็กซิสมากเลยตอนอยู่อาร์เซนอลคือเยี่ยมมากแล้วก็ตอนย้ายไปเนี่ยเขาบอกไม่แน่ใจตัดสินใจถูกหรือเปล่าเพราะตอนนี้เนี่ยผลงานก็ต้องบอกว่ายังไม่ค่อยดีแต่ว่าเขาบอกว่าเขามองว่าหลังจากที่อเล็กซิสย้ายไปเนี่ยอาร์เซนอลพยายามหาตัวแบบเนี้ยมาตลอดตัวริมเส้นที่ทำเกมได้ประมาณนั้นนะยูโรบี้ไงแต่ว่าไม่โอ้นั่นแหละแต่โอ้บอกว่าไม่มีใครที่มันใกล้เคียงอเล็กซิสเลยในมาตรฐานของที่อเล็กซิสเคยทำไว้อะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเขาบอกว่านี่แหละเป็นเหตุผลที่เราคิดว่าทำให้มีโอกาสที่อาจจะได้เห็นอเล็กซิสกลับไปอยู่อาร์เซนอลแล้วก็ในวงเล็บว่าดึงผมกลับไปด้วยถ้าผมเป็นผอ.ฝ่ายเทคนิคนะอย่างไรประมาณนั้นประมาณนั้นสำหรับเรื่องของอเล็กซิสซานเชสครับครับแล้วก็มีเรื่องการเสริมกองกลางด้วยฮะแต่นี้มันพอเป็นสื่อแล้วผมว่าแปลกๆอาร์เซนอลตกเป็นข่าวนักเตะในเยอรมนีแต่เป็นสื่ออิตาลีรายงานการโชว์เมคาโต้นะฮะเขาบอกว่าอาร์เซนอลเนี่ยสนใจคายฮาเวสใช่ไหมกองกลางดาวรุ่งของไวเออร์ลูคูเซนอายุ19ยังติดทีมชาติเยอรมันแล้วครับซีซั่นนี้ผลงานดีมาก11ประตูจาก21เกมทุกรายการเขาบอกว่านี่คือนิวเมสุโตซิลครับอะคาเดมี่ของเลเวอร์ดีมากครับนะผมไปดูมาคือสภาพมันเนี่ยโอเคอาจจะแบบดูไม่ทันสมัยไม่หรูไม่ใหญ่โตแต่ว่าผลงานนี่จับต้องได้ถูกต้องนักเตะแต่ละคนที่ขึ้นมาเนี่ยมีชื่อทั้งนั้นเลยเลอนไบลี่อะมาเน่นี่ซาเน่เนี่ยก็เคยอยู่อะคาเดมี่ของเลเวอร์นะก่อนจะไปชาลเก้แล้วตอนนี้ทุกวันก็โด่งดังนะใช่นะหรืออย่างไอชุดปัจจุบันยูเลียนบรันดีเลออนเบลลี่ก็เห็นแล้วผลงานเป็นยังไงแล้วยังมีตัวอื่นๆอีกในทีมชุดนี้นี่แหละครับไอใครฮาวเวิร์ดนี่ก็ด้วยนะฮะก็นั่นแหละนี่ก็เป็นหนึ่งในคนที่เขาบอกว่าเป็นดาวรุ่งที่ไม่ใช่แค่อาร์เซนอลสนใจนะครับในฉายานิวเมสุโรซิลเนี่ยมีบาเยิร์นมิวนิกแล้วก็เรอัลมาดริดด้วยแต่ผมไปดูหลายๆสื่อเนี่ยเขาบอกว่าบาเยิร์นก็
เหมือนถ้าเอาจริงอ่ะก็คือเสร็จเพราะว่านักเตะในลีกเขานะคือเขาจะดึงก็เรียบร้อยแล้วปรัชญาของอะคาเดมี่ที่เลเวอร์เป็นไงรู้ไหมดูกระแสของโลกฟุตบอลว่าทุกวันนี้ฟุตบอลเขาเน้นเกมแบบไหนอ๋อคือไม่ตายตัวว่าเป็นแบบไหนนะคือไม่ได้ทำตามทีมชุดใหญ่แต่เน้นตามกระแสของฟุตบอลยุคปัจจุบันสมมติว่าตอนที่ผมไปมันเป็นแบบบาร์เซโลน่าสไตล์ทิกิตากะใช่ไหมบอลบนพื้นต้องมาเล่นแบบนี้ชุดเด็กของเลเวอร์เล่นแบบนี้ดีนะดีนะพอขึ้นมาชุดใหญ่ปุ๊บทุกคนเล่นได้แบบนั้นเลยเล่นตามแผนแบบนั้นเลยดีดีไม่ตายตัวใช่มันคือปรับเป็นฟุตบอลโมเดิร์นไปตลอดเวลาครับก็คือจะเล่นได้ในยุคใหม่ตลอดใช่นักเตะขึ้นมาทันยุคทันสมัยตลอดก็ดีมันเลยเกิดขึ้นมาเรื่อยๆไงครับครับอันนี้ก็19เองดันขึ้นมาแล้วผลงานเด่นเลยครับครับผมส่วนซัปเปอร์มีข่าวดีไหมกลางๆผมว่าเฟรนโดยอเรนเต้เนี่ยอายุ33ปีแล้วแต่ว่าหลังๆได้ลงบ่อยเพราะว่าแฮร์รี่เคนนี่เจ็บ7เกมหลังเนี่ย3ลูก3แอสซิสครับแล้วก็เหลือสัญญาแค่จบซีซั่นนี้เขาก็เลยไปถามว่านี่คุณเอายังไงดีสำหรับอนาคตเขาบอกอุ้ยมีความสุขมากเลยถ้าเกิดสเปอร์ให้สัญญาอีก1ปีเพราะว่าเขาดูแผนงานของทีมแล้วเนี่ยมันตื่นน่าตื่นเต้นมากครับและส่วนเขาก็เลยไปถามว่าคือยอเรนเต้สัมภาษณ์กับสื่อสเปนเขาเลยถามว่าเอาแล้วมีข่าวบิวบาอยากได้คุณนะกลับไปเล่นอีกรอบเนี่ยเขาบอกว่ายังไม่เห็นข่าวนะคือยังไม่มีความคืบหน้าตอนนี้เนี่ยใจเขาอยู่ที่สเปอร์มีความสุขกับสเปอร์อยากเล่นให้สเปอร์แล้วก็เป้าหมายคืออยากคว้าแชมป์กับสเปอร์แล้วก็ยิงประตูได้มากๆตอนนี้ออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี่กับบิวบาใช่มีเรื่องอาจจะเป็นส่วนเรื่องอะไรเรื่องของเงินอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ก็เลยบอกว่าอยากอยู่สเปอร์มากกว่าแล้วก็มีคนนึงด้วยซนฮึงมินเดลี่เมลเขาบอกว่าจะต่อสัญญาให้เพิ่มคือปีที่แล้วเดือนกรกฎาคมเนี่ยซนเพิ่งต่อสัญญา5ปีรับ 110,000 ปอนด์แต่ว่าผลงานมันโดดเด่นเหลือเกินฮะเดลี่เลวีบอกเลยว่าเดี๋ยวตบรางวัลให้เอาไปอีก 40,000 ให้เป็น 150,000 เท่ากับเดลี่อารีครับก็ควรให้แหละมันน่าจะเอาออกได้แล้วไอ้ลิมิตค่าเหนื่อยของสเปอร์เนี่ยตอนนี้เนี่ย16ประตูจาก32เกมทุกประการครับนะฮะผลงานจับต้องได้ครับนะฮะส่วนเชลซีก็ถึงคราวโดนลงโทษเหมือนกันนะเกมที่ไปเจอกับมาโมของสวีเดนนี่แหละยูโรปาลีกโดนตั้งข้อหามีแฟนบอลวิ่งเข้าไปในสนามส่วนมาโมเนี่ยมีจุดพลุแล้วก็มีทั้ง2ทีมเนี่ยคว้างปาสิ่งของลงสนามครับไอ้ช็อตที่วิ่งลงสนามเนี่ยคือวิ่งมาหาอาซาวิ่งมากอดเลยแล้วสุดท้ายเขามีวิจารณ์อาซาเหมือนกันนะบอกว่าไม่น่าไปให้เสื้อเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นการส่งเสริมใช่เดี๋ยวคนอื่นจะทำตามเดี๋ยวจะหลังจากนี้สนามอื่นๆเนี่ยเขาจะกลัวว่าในเกมที่มีนักเตะดังๆไปเนี่ยมันจะวิ่งลงมาอีกครับอาซาก็ไปพูดบอกว่ามันไม่มีอะไรรุนแรงนะก็แค่แฟนบอลวิ่งมาขอเสื้อแล้วเขาก็ให้แต่ว่าไอ้มองยูฟ่าเขามองมากกว่านั้นไงคือเรื่องความปลอดภัยคือถ้าเป็นไปได้ไม่อยากให้เสื้อก็คือเดินไปดีกว่าครับแต่ว่ามันก็แล้วแต่มุมมองนะอย่างเช่นคริสเตียโนโรนัลโดหรือเมสซี่ก็เคยให้เซลฟี่อะไรเงี้ยกับแฟนบอลอะไรเงี้ยคือส่วนใหญ่จะพยายามทำตามคำขอของคนที่กล้าวิ่งลงมาใช่เพราะรู้อยู่แล้วว่าหลังจากนั้นไอ้นั่นจะโดนอะไรบ้างโดนอะไรบ้างโดนรวบไม่พออ่ะโดนแบนตลอดชีวิตอะไรก็มีห้ามเข้าสนามอะไรเงี้ยใช่อาซาก็ถอดเสื้อให้เลยตอนนี้คือถ้าจะคลั่งไคล้ขนาดนั้นก็ครับผมให้นะก็มีสองมุมนะนักบอลก็อาจจะมีมุมใจอ่อนแต่มุมของยูฟ่าเขาแบบเรื่องความปลอดภัยเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าจะเป็นตัวอย่างไงถ้าเกิดลงมาแล้วมาทำร้ายนักเตะอย่างเงี้ยเรื่องใหญ่ลงมามุมดีมันโอเคไงแต่ถ้าเกิดไม่ดีขึ้นมาจะทำไงใช่ไหมครับก็ต้องปรับกันไปตามเรื่องนะฮะเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยมันถึงตัวอาซาเลยนะนะครับส่วนบาร์เซโลน่าก็มีเรื่องต่อสัญญาเอเนสโตบาเวเด้เหมือนกันแต่อันนี้น่าจะมีช่วงค่ำน่าจะคุยไปบ้างใช่ใช่เพิ่มอีกหนึ่งปีนะฮะก็จบซีซั่นหน้านะฮะมันขัดใจแฟนบอลพอสมควรนะครับแต่บางคนก็แบบรู้สึกแผนของบาเวเด้ไม่ค่อยโดนเท่าไหร่มันไม่ใช่บาร์เซโลน่าแบบที่เซฟเกินไปใช่ใช่ใช่เกมรุกมันต้องดุอันนี้นะครับก็เป็น1บวก1นะสัญญาครับผมนะอันนี้ก็คือข่าวที่มาฝากกันนะครับครับส่วนโปรแกรมฟุตบอลวันนี้นะฮะ FA Cup อังกฤษรอบ5หรือรอบ16ทีมทุ่มครึ่งไบรตันเจอดาร์บี้นะครับ4ทุ่มวิมบลดันเจอมิลวอลแล้วก็เที่ยงคืนครึ่งนิวพอร์ตเจอกับแมนซิตี้ครับนะครับบูเดสลีก้ามี3ทุ่มครึ่งชาลเก้เจอไฟบวกฮอฟเฟนไฮม์เจอฮันโนเวอร์สตุตการ์ดเจอแอร์เบย์ไลซิกโดนอีกอ่ะโบบวกเจอไมล์นะครับเที่ยงคืนครึ่งแฮท่าเบอร์ลินเจอเบรเมนครับก่อนช่วงเซนาอานะครับเที่ยงคืนตรงไปกายารีเจอปาม่าแล้วก็ตีสองครึ่งน่าดูมากอัตแลนต้าเล่นในบ้านนะเล่นบ้านเล่นในบ้านเจอเอซีมิลานยูเว่ก็โดนนะโคปาอิตาเลียเจอเอซีมิลานยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการที่แบบมีลูคัสเปเกต้ามีคิซอฟเปียนเต็กนะยุคเรเนซองว่างั้นนะฮะลาลิกาสเปนนะครับทุ่มตรงเซลตาบิโก้เจอเลบันเต้นะครับ4ทุ่ม15รายโยบายกาโนเจอแอตเลติโกมาดริดนะครับเที่ยงคืนครึ่งเรอัลโซเซดาเจอเลกาเนตแล้วก็ตี 2:45 บาร์เซโลนาเจอเรอัลบายาโดลิดนะครับคู่แอนมาดริดนี่น่าดูถ้ามันยังชนะไม่ได้อีกเนี่ยหนักแล้วนะไอโมราต้านี่แหละ
ใช่ตัวซวยของจริงตั้งแต่มาคือแพ้ทุกเกมนะสองเกมติดอ่ะครับส่วนลีกฝรั่งเศสนะครับ5ทุ่มตรงโอลิมปิกมาร์เซย์เจออาร์เมียงตี2องเช่พบนีสแล้วก็โมนาโกเจอกับน้องครับผมนะฮะมีเรื่องพูดถึงน้องแล้วมีเรื่องเอมิซาร่าด้วยก็คือตอนนี้เนี่ยศพกลับไปถึงที่ประเทศอาร์เจนตินาแล้วนะฮะเพื่อทำพิธีกรรมต่อไปนะฮะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูคอมเมนต์กันหน่อยแล้วกันนะฮะเมื่อวานนี้มีคอมเมนต์กันมาพอสมควรนะฮะ14เมนต์17แชร์ครับคอมเมนต์นะครับคุณสมบูรณ์เนี่ยสาวปืนแตกสมควรตกรอบไปเถอะเล่นได้แค่นี้โอ้ใจเย็น หนึ่งลูกเองโอ้เดี๋ยวลุ้นหน่อยนะเดี๋ยวดอกยูวีก่อนเก่งมากว่ามีเมสุตโอซิลเขาโพสต์ไอจีเอาคำพูดของเดลิสเบิร์กแคมป์มาประมาณว่าแบบช่วงนี้ผลงานทีมไม่ดีอะไรแบบเนี้ยเบิร์กแคมป์ก็เคยพูดว่าคุณเชียร์สโมสรเพราะว่าเป็นแชมป์เชียร์ที่ความสำเร็จหรือว่าเชียร์เพราะว่าคุณเจอทีมที่คุณชอบอะไรประมาณเนี้ยเดลิสเบิร์กแคมป์เขาโพสต์นี้แล้วเป็นรูปที่เขามีปอกแขนกับตันทีมนะโอ้โหคนเข้าไปอวยยับเลยประมาณว่าหล่อจังเลยช่วงนี้โอ้แบบไม่ได้ลงแล้วก็แต่ว่ามีปัญหาอย่างนึงคือเขามีเลือกันว่าโอซิลไปกดไลค์คอมเมนต์นึงไม่ใช่จากรูปนี้นะที่เขาวิจารณ์อุนายเมรี่เกี่ยวกับแทคติกการเล่นเกมกับบาเต้บริซอฟมีร้าวฉานแล้วก็ตบได้หล่อๆด้วยกันลงรูปแบบเท่ๆเอาหลังอาร์เซนอลแบบนี้คุณเลสตี้เบิร์กหน่อยนะครับบอกว่าทั้งสองท่านนะครับเคยมีโอกาสได้ดูพี่วาวูตอบคอมเมนต์เด็กหงกับภาษาลูกหนังวรคัมบ้างไหมครับโคตรฮาผมชอบมากเฮียจอมแกนอัจฉริยะเรื่องคิดคอนเทนต์จริงๆดูก็ดูทุกวันเหมือนกันดีนะถ้าไม่ลืมก็ดูทุกวันแต่เฮียจอมเขาสุดยอดชอบมากเลยผมเห็นมีคนไปคอมเมนต์ด้วยว่าผมอิจฉาพี่จอมมากๆเลยครับที่ด่าเด็กหงแล้วยังได้ตังค์อีกได้ตังค์เยอะด้วยครับผมพี่โน้ตฟิลโรสบอกว่าช่วงนี้ยุ่งๆนะครับไม่ได้มาแรดด้วยเท่าไหร่เมื่อวานก็พลาดแต่วันนี้รีบมาแชร์ให้ขอบคุณนะครับคุณเลซี่เบิร์กว่าลีกครับนัดชิงทั้งสองท่านเชียร์ทีมอะไรครับลีกครับนัดชิงแมนซิตี้เชลซีเออโอ้โหกลางอะเชียร์ซิตี้ให้ก็ได้อุ้ยแต่ซิตี้วีแล้วก็มันยิงเชลซีมา 6-0 ไงใช่โอ้แล้วซิตี้ต่อไม่ได้ซิตี้วีแล้วก็ยิงอาร์เซนอลผมนัดชิงลีกครับนี่แหละ 3-0 แล้วสภาพที่แบบของมันเคยมาแล้วอ่ะรู้เลยแล้วนะอยู่ที่ว่าซารีจะแก้ยังไงแต่อยากให้เป็นเกมที่สนุกนะไม่อยากเป็นเกมที่ขาดอยากให้สูสีเหมือนกันแต่ว่าด้วยขุมกำลังแล้วเนี่ยเชลซีมันก็ยังเป็นรองเป็นรองเยอะแต่กลัวมันจะงอสิเคยโดนมา 6-0 ดูอีกอินทำอะไรไม่ได้เลยใช่แต่วัดกินซารีเหมือนกันนะถ้าโดนเละๆอีกก็ไม่แน่นะใช่ใช่เดี๋ยวรอดูกันนะน่าจะเป็นเกมที่สนุกนะครับครับคุณชาวพลบอกว่าดูไม่พลาดสักวันครับขอบคุณมากนะครับคุณสันติบอกดูบ่ายๆเน้นๆคุณภูสิทธิ์นะครับบอกว่าที่บอกว่าลิเวอร์เป็นต่อไบเยิร์นมันน่ากลัวตรงนี้แหละครับครับวันนั้นแมนยูก็เป็นต่อหลังหงก็ไม่มีไบเยิร์นเคี่ยวรากไส้ไว้ใจไม่ได้เลยครับเมื่อคืนก็เห็นแล้วว่าเคี่ยวจริงๆแต่มันทีมแบบเอาส์บวกใช่ๆแต่เกมรับยังเป็นปัญหานะเดี๋ยวรอดูกันนะฮะปัญหาคือลิเวอร์พูลเกมรับก็มีปัญหากันไม่รู้ใครฟันไดติดโทษแบนเลยแหละไม่รู้ใครจะพลาดได้ใครกันแน่นะครับคุณจารุวรรณก็ส่งสติ๊กเกอร์หัวใจมานะครับคุณกรวิทย์บอกว่าปืนแตกอาร์เซนอลนี่ยังไงแพ้ได้ยังไงก็เล่นไม่ได้เรื่องครับผมเห็นมีสื่อลงภาพไอ้คนที่ยิงอาร์เซนอลด้วยว่าอีกวันนึงถัดมาเวลา 8:00 น.ไอ้นี่นั่งซัดแฮมเบอร์เกอร์โอ้โหตายชิวแล้วมันมีอะไรนะกองหน้าตัวสำรองที่ลงไปอ่ะเป็นอดีตกองหน้าที่เคยมาเล่นกับศรีสะเกษ FC แล้วยิงไม่ได้สักลูกอ่ะได้ลงเจออาร์เซนอลโอ้ตายแพ้ทีมแบบนี้คุณกล้าหาญนะครับบอกว่าบีอาร์เรียนนะครับเขาไม่เก็บตัวไว้หนีตกชั้นหรือไงวะเนี่ยครับเออใช่ชนะบุกชนะสปอร์ติ้งลิสบอนเลยนะ1-0นะครับแต่จริงๆก็เก็บบางตัวนะครับแล้วก็สปอร์ติ้งเนี่ยบุกเยอะแต่ว่าทำไม่ได้ได้เร็วเวียเรียนนะครับคุณสุชานุพงศ์นะครับบอกปืนแพ้ช็อกเลยเชลซีก็ชนะช็อกอีกเชลซีชนะนะเชลซีก็เอาครับวันนั้นนะคนเน้นเลยฮะแล้วก็คุณปรเมศนะครับบอกว่าอูไนจะทำตัวเองหรือเปล่าถ้าเล่นแนวหลับๆตื่นๆแพ้ชนะผมว่าอูไนยังไม่เจอแบบแนวทางการเล่นของตัวเองเลยฮะจนถึงตอนนี้นะอย่างที่เคยพูดไปฮะคือปัญหามันเยอะนะไม่ใช่ว่าแบบว่าทุกอย่างพร้อมเลือกใช้งานอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็กองหลังเจ็บหลายคนเดี๋ยวก็กลางเจ็บเยอะไม่ผัดกันไปพอใจกับโอซิลอีกแต่ไอ้บางคนก็ฟอร์มมาหายๆน่าจะดีก็ดีนะไหนจะทำอะไรทะเลทะล่าก็ดีไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับสองลูกรักลงเสมอมาตัวกันดูซีแล้วก็อเล็กซี่โบบี้ให้อยู่แล้วใช่ลงเสมอสองคนนี้ครับเหนื่อยฮะช่วงนี้คุณโจนปล้นใจนะคุณท่านนี้ไม่ค่อยได้เห็นมาคอมเมนต์นะฮะบอกว่า
ข่าวแรกตัวซาร่ากับดีบาร่ามีความน่าเชื่อถือแค่ไหนครับไม่ไม่ทำไมถึงคิดจะเอามาแลกซาร่าตัดจบไปเลยนะเออตัดจบไปตัดจบลิเวอร์พูลไม่เอาด้วยอยู่แล้วคือว่าซาร่าดีกว่านะลิเวอร์พูลเปลี่ยนสถานะจากทีมที่แบบส่งนักเตะออกไปแล้วถูกต้องถูกต้องถูกต้องยกเว้นกรณีบ้าบอคูตินโญ่นี่มันอยากไปแบบสุดๆนะใช่เขาก็เคยพูดเองเรื่องนี้ว่าตอนนี้ผมดีใจมากที่ทีมไม่ใช่แบบทีมที่ต้องมาเสียสตาร์ทุกฤดูกาลอีกแล้วดีเพราะว่าเก็บตัวเก่งๆไว้ได้มา 2-3 ฤดูกาลติดแล้วพอเป็นอย่างเงี้ยมันจะดีตรงรักษาแบบโอกาสในการลุ้นแชมป์ได้ทุกๆปีนะไม่เสียอย่างอาร์เซนอลมีช่วงนึงเสียทุกปีอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีทางไปลุ้นแชมป์กับเขาได้ครับครับผมคุณชาติสิริบอกว่าปืนเล่นดีหน้ากรอบประตูแต่เจาะไม่เข้าแถมเกือบโดนดอก2นัดหน้าน่าจะเอาอยู่นะเล่นในบ้านครับต้องเอาอยู่ครับถ้าเอาไม่อยู่ก็เอเมลี่อาจจะไม่ได้อยู่ครับแต่จริงเมื่อวานในคอมวัน 70% ฮะแต่ว่ายิงตรงกรอบแค่3ครั้งเองโอบามายองนี่ลงมาได้เล่นเกือบ30นาทีไม่ได้ยิงสักครั้งเลยมันขาดตัวปั้นเกมจริงฮะมันถึงเวลาของโอซิลแล้วครับเหมือนเล่นแบบเล่นลิงชิงบอลกันนะเมื่อวานเนี่ยแต่หาจังหวะจบไม่ได้มันได้แบบไปเรื่อยๆเขาแย่งบอลไม่ได้หรอกแต่ว่ามันไม่มีคนที่จะส่งไปให้กองหน้ายิงฮะครับครับผมอ่ะมาดูยอดแชร์หน่อยนะคุณพัชสุชาตินี่ก็ยังแชร์เป็นประจำนะคุณสมบูรณ์พี่โน้ตอันฟิลโรส3แชร์นะครับคุณสุประเสริฐท่านนี้ก็เหมือนน่าจะหน้าใหม่นะครับขอบคุณมากนะครับคุณภูสิทธิ์นะครับแล้วก็เพจของเขาก็แชร์ให้ด้วยนะคุณสราวุฒิชูอินคุณกล้าหาญคุณชาติสิรินะครับคุณกรวิทย์คุณพิชไทยอ่ะครบถ้วนนะครับครับขอบคุณนะครับอ่ะเดี๋ยวเราดูคืนวันนี้นะครับ2ทีมที่มีความแตกต่างกันสุดขั้วแมนซิตี้ที่นักเตะค่าตัวแพงสุดเนี่ย60ล้านปอนด์กับนิวพอร์ตซึ่งสถิติซื้อตัวสโมสรอยู่หลักหมื่นปอนด์ครับ40,000หรือ 80,000 ผมจำไม่ได้ราวๆนี้แล้วก็ค่าเหนื่อยของกุนอาเกโร่เล่นแค่2วันครึ่งได้เท่ากับไอ้กองหน้าตัวเก่งของนิวพอร์ตทั้งปีอ่ะเดี๋ยวดูกันแต่จริงๆพอมันเป็น FA Cup เนี่ยรู้ว่าแมนซิตี้เดี๋ยวเขาเยอะนะแต่ผมอยากให้มีอะไรที่สนุก FA มันชอบมีอะไรพลิกล็อกเออให้เกมมันสูสีอะไรแบบเนี้ยครับเดี๋ยวรอดูกันคืนนี้นะฮะส่วนคลิปของเราก็หมดเพียงเท่านี้นะครับช่วงนี้เรื่องกีฬาอื่นๆ NBA เป็นช่วง All Star Weekend แล้วใช่ๆๆนะครับเดี๋ยวเช้าวันนี้นะเช้าเอ้ยเช้าพรุ่งนี้เป็นทีมอะไรนะทีมเวิร์กับทีม USA เป็นเกมรุกกี้อ่ะแหละครับ Rising Star เวิร์กก็ดูนี่เลยลูก้าดอนซิชใช่เล่นกับเบนซิมอนอุ้ยน่าดูใช่น่าดูนะอีกฝั่งมีใครลอนโซบอลเออเพลย์ยังอะไรพวกนี้น่าสนใจนะครับส่วนออสตาเกมนี้เช้าวันจันทร์ใช่ก็เป็นทีมเจมส์กับทีมยานิสฮะไอทีมยานิสเนี่ยน่าดูว่าไอโจเอ็มบีดเนี่ยมันจะคุยกับราเซลเวสบุ๊กไหมผมเคยมีเรื่องกันแล้วเจมเนี่ยตั้งใจให้เทรดไปเลยนะคือพอยานิสขอแรกเนี่ยให้เลยเดี๋ยวดูว่าจะคุยกันไหมนะฮะน่าดูเหมือนกันสำหรับกีฬาอื่นๆนะครับแล้วก็มีประเด็นหลายอย่างทีเดียวสำหรับกีฬาโลกนะครับอย่าลืมติดตามกันด้วยนะฮะวันนี้ครบถ้วนแล้วนะครับเราต้องลาไปก่อนติดตามได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ